สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมประจำช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเริ่มกันที่สถานะคนโสดกุมนะจะเป็นยังไงบ้างความรักแฮงแมนนะคะ Justice10ถ้วย4เหรียญ6ดาบหลายๆคนในช่วงนี้ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับความรักจมปลักอยู่กับบางคนนะคะยังไม่ไปไหนถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องตัดสินใจหรือก่อนหน้านี้จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจว่าต้องเดินออกมาต้อง move on แต่ใจยังผูกยังติดอยู่ข้างหลังนะคะส่วนคนใหม่ๆจะมีเข้ามาไหนเจ็ดในเท้า6เหรียญ Lovers นะคะ Impress มองว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของเป็นเพื่อนนะคะหรือเอาจริงๆถามว่าควรเปิดใจไหมมองว่ายังก่อนดีกว่าเพราะมีความเสี่ยงสูงว่าจะเจอคนมีเจ้าของแล้วนะคะต่อไปคนที่อยู่ในใจของคุณคนนั้นสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงสิกดาบเจอกับเรื่องที่ทุกข์ใจนะคะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะ3ถ้วยนะคะ7ถ้วยชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ในความคิดความรู้สึกของเขาหรือสถานการณ์ของเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องโฟกัสต้องทำมีหลายอย่างที่ต้องคิดในหัวเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวเหมือนเขาอยากจะปลีกวิเวกอยากจะทำอย่างอื่นเน้นเรื่องงานเรื่องอะไรไปก่อนนะคะเพราะความรักของเขาไม่ค่อยโอเคนะเจอกับเรื่องที่เสียอกเสียใจผิดหวังไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการหรือคิดไว้ส่วนเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในช่วงนี้10เหรียญ นะคะ7เหรียญเขายังแอบดูคุณอยู่นะนักส่องตัวยงเลยแหละนะคะแอบส่องในเรื่องของคุณอยู่แต่ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะส่องเงียบๆนะคะดูแบบเงียบๆดูคุณว่าเป็นยังไงบ้างโพสอะไรดูจะสบายดีไหมโน่นนั่นนี่นะคะเขามีความคิดว่าเขาอยากจะเริ่มใหม่กับคุณหรืออยากจะได้โอกาสในการพูดคุยนะคะกับคุณอีกครั้งแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเดอะมูนผิดหวังในสิ่งที่เขาทำมากรู้สึกว่าทำไมถึงจากเราไปทำไมถึงหายไปจากเรานะคะทิ้งเอาไว้แต่คำถามเยอะแยะมากมายที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะสับสนไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะต้องเดินไปทางไหนไม่รู้จะต้องหันไปทางไหนเขาต้องการให้เราทำยังไงกันแน่มันเต็มไปด้วยคำถามไปหมดเลยนะคะต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขานะสิ่งในเท้าเขาเจอเรื่องอึดอัดหนักใจเจอกับปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะปัญหาเยอะมากๆเรื่องงานก็เยอะเหมือนกันปัญหาปัจจุบันก็เยอะอยู่แล้วนะคะเขาค่อนข้างจะเก็บกดกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะทำได้แค่คิดถึงเก็บความรู้สึกเก็บความคิดต่างๆเอาไว้กับตัวเองนะคะเก็บมันเอาไว้คนเดียวเขาก็บอกคุณไม่ได้แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารอะไรกับคุณได้ในช่วงนี้นะคะต่อไปนะบทสรุป5ไม้เท้านะคะ Ace of Pentacles อาจจะเจอกับเรื่องราวที่ทำให้คุณเนี่ยปั่นป่วนหัวใจนะคะคิดเยอะคิดมากแล้วดูสับสนไปหมดเลยเราอยากที่จะหลุดพ้นเราอยากที่จะคอนโทรลหลายๆอย่างได้นะคะแต่บอกเลยว่าต้องใจเย็นมากๆนะโอเคส่วนคนโสดเนี่ยแหละนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ายังไม่แนะนำให้เปิดใจกับคนใหม่ในช่วงนี้นะคะ CMC สืบเก่งก็สองอยู่เนาะรักนะเด็กกี้หลอกดาวนะคะหลอกดาวก็เหมือนกับไม่ได้แปลว่าที่นิ่งไปหรือหายไปเนี่ยคือไม่ได้รักไม่ได้ต้องการแล้วไม่ใช่นะเขายังรักแต่เขายังทำอะไรไม่ได้นั่นเองนะ
ช่วงนี้เป็นช่วงของการ healing ความรู้สึกนะคะ wedding อีกปากที่เรื่อง relationship ประชาให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหรือรอนะคะรอที่จะได้รับโอกาสจากคนคนนี้ที่เขาหายไปเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ไพ่สลับกันได้นะคะระหว่างคุณและคนรักของคุณไพ่ฝั่งคุณ lovers นะคะ5ถ้วย7ดาบทำไมมันมีในเรื่องของความกังวลค่อนข้างสูงทั้งที่สถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางบวกนะมีการให้เวลาซึ่งกันและกันมากขึ้นได้ใช้เวลาร่วมกันได้มีเซอร์ไพรส์บางอย่างดีๆร่วมกันช่วงเวลาดีๆร่วมกันอาจจะมีการคุยวางแผนหลายๆอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยมีการขยับขยายพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณมีความกังวลมีความระแวงมีความรู้สึกว่าในความที่มันสวยงามอ่ะคุณจะมองความสวยงามนั้นอ่ะว่ามันจะต้องมีความด่างความมืดดำหรือข้อเสียอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นซ่อนอยู่เนี่ยนะคะเหมือนความรู้สึกของเรามันจะคิดทั้งแนวบวกแล้วก็มีแนวลบซ่อนอยู่ข้างในนั้นด้วยนะคะต่อไปคนรักของคุณเป็นยังไง5เหรียญนะคะ Knight of Cups นะ Emperor นะคะ The Moon นะคะแล้วก็5ดาบนะเรื่องของบุคคลที่3ไม่ต้องกังวลนะมีเข้ามานะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่สนใจแต่กลายเป็นน้อยอกน้อยใจหรือมีบางอย่างที่มันพูดได้ยากนะคะเขาเก็บไว้ข้างในนะเขาไม่อยากจะพูดออกไปหรือไม่อยากจะอะไรเยอะแยะในช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คิดว่าจะต้องให้สิ่งที่ดีต่อกันมากกว่าจะพูดในเรื่องราวที่มันบั่นทอนจิตใจนะคะต่อไปเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับคุณในช่วงนี้2ไม้เท้า7ถ้วยคิดเยอะคิดมากเลยแหละนะคะแต่เลือกที่จะเก็บคำพูดนะหรืออาจจะมีบางอย่างที่แบบเป็นบางคำหลุดออกไปบ้างนะคะแต่ก็พยายามจะชิลมากที่สุดนะคะในช่วงนี้เขาโฟกัสแค่อนาคตอันไกลนะคะให้มันออกมาดีก็พอนะคะเก็บอาการไหนได้ก็เก็บไปก่อนนะคะฝั่งคุณนะคะ lovers นะคะรู้สึกต้องการความรักจากเขานะมีอาการน้อยง่ายนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความเซนซิทีฟของอารมณ์ของตัวเองด้วยนะอาจจะมีกรี๊ดง่ายหลุดง่ายสวิงง่ายนะคะกังวลในเรื่องราวของบุคคลที่3ไม่เชื่อใจกันนะคะแต่ก็ซ่อนอยู่ลึกๆสิ่งที่อยู่ในใจเขา Night of Cup นะคะมีคนเข้ามาจริงแต่เขาไม่สนใจหรือไม่ได้โฟกัสที่คนใหม่คนนั้นนะคะคนที่เข้ามานะคะเหมือนไพ่บอกว่าก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะไม่ต้องกังวลนะคะสรุปเอซับบอน4เหรียญนะคะยึดติดกับบางอย่างมากเกินไปยึดติดกับความคิดมากเกินไปเรื่องของความหึงหวงมากเกินไปช่วงนี้ต้องบาลานซ์ตัวเองนะคะทำปรับความคิดความรู้สึกแล้วก็สถานการณ์ให้มันสมดุลกันนะคะสิบดาบไม่งั้นเราจะเจ็บเองนะแล้วหน่อยเองแล้วก็กลายเป็นว่าจากสิ่งที่มันจะดีๆเกิดขึ้นมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้เลยนะคะมันจะดีไม่ดีอยู่ที่ความคิดเราด้วยอยากเจอนะคะยังไม่ลืมเธอยังไม่ลืมความผิดของเธอหวั่นไหวให้ความรักนะคะเฟลดนะคะและเจอแฟนเฮลป์อยู่ช่วงเนี้ยจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าไปยึดติดที่เขามากจนเกินไปบริหารเสน่ห์กับคนรักบ้างนะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณและคนคุยของคุณนะคะมาดูฝั่งคุณก่อน Magician 2ถ้วยเจอคนถูกใจคนใหม่ตกหลุมรักนะคะรักแรกพบรักแรกเจอตกหลุมรักคนใหม่ชาวธาตุดินธาตุลมค่อนข้างเด่นมังกรพฤษภหรือกันกุมเมถุนหรือตุ้น ที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะ
ต่อไปคนที่เด่นที่สุดนะที่เป็นตัวเลือกของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง Ace of Wands นะคะมีเรื่องราวของรักซ้อนเกิดขึ้นตัวเลือกเกิดขึ้น Judgment 10ถ้วยดูเหมือนเขาจะมีใครในใจที่อยากจะจริงจังล่ะหรือในช่วงนี้เขาเริ่มรู้สึกอยากจะจริงจังกับใครสักคนนะคะที่เป็นตัวเลือกของเขาที่อยู่ในสต็อกของเขานี่แหละนะคะอยากจะจบในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันมีหลายคนได้แล้วนะอันนั้นคือฝั่งเขาต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคุณจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่เขาจะเลือกนะคะโอ้โหใบแรกขึ้นมาเลย4ถ้วย5เหรียญยังไม่ใช่นะเรายังไม่ใช่คนนั้นที่เขาจะเลือกคือถ้าเป็นอย่างนี้คนใหม่ที่เข้ามาแล้วทำให้คุณตกหลุมรักคนนั้นก็น่าจะมีคะแนนนำสูงกว่าหรืออาจจะไปโฟกัสที่คนนั้นน่าจะดีกว่านะเพราะว่าคนคนนี้ก็มีโอกาสสูงที่เขาจะดูเฉยชาดูไม่ค่อยสนใจเราในช่วงนี้นะคะค่อยๆจะห่างหายไปนะปลีกตัวออกไปเริ่มมีกำแพงกับเราฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาโอ้โหคุณเจอคนใหม่แล้วอ่ะคุณอยากไปต่อกับคนใหม่มากกว่ากับคนนี้เริ่มจะชิลๆแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขา6ถ้วย8เหรียญ Queen of Pentacles ถามว่าในที่สุดแล้วอ่ะต่อให้เขาไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่ในช่วงเนี้ยแต่เขาก็ดูจะไม่อยากปล่อยคุณไปอยู่ดีอ่ะเขาก็อยากรู้สึกว่าอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาไอ้ที่ถามว่าสถานการณ์ของเขาอะค่ะที่อยากจะคอมมิตเมนต์กับใครสักคนจริงจังกับใครสักคนหยุดรักซ้อนทำได้ไหมมันเป็นความคิดนะคะเขาทำไม่ได้เขายังไม่สามารถทำได้นะโอเคต่อไปบทสรุปนะคะEmpress ช่วงนี้จะค่อนข้างแฮปปี้นะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะเจอสิ่งใหม่ๆที่แบบมันไม่ต้องเป็นอะไรที่แบบต้องพยายามหรืออะไรมากมายเลยแต่จะมีปัญหาอยู่บ้างกับคนคุยปัจจุบันเท่านั้นเองนะคะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้หวั่นไหวคู่กันนะคะถ้ามันเป็นปัญหามากนักระหว่างคนคุยปัจจุบันเหมือนไพ่บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่ไปเจอสิ่งที่คิดว่าคู่ควรสิ่งที่คิดว่ามันโอเคต่อใจดีต่อใจน่าจะดีกว่าน่าจะเป็นคุณเองเขาเองหรือคนใหม่นะคะเหมือนไพ่บอกในว่าเดินหน้าต่อกับคนใหม่หรือคุยกับคนใหม่น่าจะโอเคมากกว่านะแค่คลิปของกลุ่มก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ